อาจารย์เชนปลูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดอันนี้คือต้องเก็บทุกอย่างไหมอาจารย์เก็บทุกรอยตัดครับเราให้ลักษณะเขากลมกลืนไม่เป็นรอยตัดครับอย่างเช่นบริเวณนี้ครับจะเก็บขึ้นมาดีเลยครับใช้เวลาหน่อยขั้นตอนนี้ครับถ้าอันนี้เป็นสิวไทยเป็นสิวอันนี้เหมือนโบราณมากเลยจ้ะเนี่ยเป็นเครื่องมือหากินของชาวเขาแดงเนี่ยเหรอใช่ฮะเขาแต่งไม้เนี่ยตัวนี้เป็นหลักเลยครับสิวคมมากคนที่ตีอยู่หนองแร้งเนี่ยนะเลิกตีไปแล้วหายากมากคมมากเหมือนจะไม่คมนะแต่คมคมมากฮะผมใช้อยู่เราต้องรับอยู่ตลอดนี่ผมใช้อันเดียวอันนี้ของผมนี่ใช้มากี่ปีแล้วแล้วทำไมจะต้องจะเป็น10ปีแล้วด้านทำเองครับซิลมันไม่ใช่เนี่ยคนนั้นไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วอันนี้ลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยใช่ไหมครับไม่ผลิตอีกแล้วใช่ฮะเหล็กอะไรนะพี่ดาวเหล็กอะไรนะเหล็กอะไรนะนี่น็อตฝาสูบรถ10ล้อฝาสูบตัวใช้ด้วยตัดฝาสูบจะไม่ดีรอยตัดไม่ธรรมชาติครับผมโอ้เราลบรอยตัดลบรอยตัดแล้วตอกเป็นลายใช้เลื่อนแล้วมันจะตรงไปเลยนะมันไม่ธรรมชาติอันนี้คือเก็บให้เป็นธรรมชาติเก็บงานแล้วฮะแฉตัดเนี่ยมันก็แตกกิ่งครับใช้เวลาพี่เจ้าใช้เวลาวันนี้40-50ปีเนี่ยนะ50-70ปีของพี่ดาวเหรอมันของเก่าอ๋อเก่าคนรุ่นเก่านี่เสียไปแล้วขอลองเสียไปแล้วสิวรุ่นเก่าอ๋อนะแต่หน้าตัดมันจะแล้วแต่มีเล็กมีใหญ่ใช่ไหมแล้วแต่คนทำมาคนเก่าเขาจะทำแบบเป็นเครื่องปั๊มเหมือนจะหาง่ายนะแต่ไม่แท้แม่กูปวดเป็นแสนอันนี้น่าจะใช้เครื่องปั๊มแต่เพราะว่าดูเหลี่ยมดูคมมาที่วัดเก่านั่นเองแล้วก็วัดเขาภูดินทร์นะครับคนเก่าเราไม่ได้ใช่ใช่รายละเอียดผมก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะอาจารย์ใช้เวลาหน่อยกว่าจะได้อันนี้ต้องลงถึงไหนครับเนี่ยก็จะให้เห็นโครงเนี้ยพี่ตัวน้องมาดูฝั่งเนี้ยใช่ครับมันมีส่วนว่าส่วนโครงใช่เป็นกลมเกลียวกันชุดเดียวกันลองไหมพี่ตัวน้องฮะลองไหมจะโดนมือไหมพี่น้องทำงานพี่น้องมาตลอดแล้วเชื่อไหมคุณเหลือไอ้เกมปัญหาเนี่ยพวกเราเป็นพิจารณาแบบนี้พี่ต้องตอกว่าขยับอย่างเงี้ยถ้าเราทิศทางตอกขยับแถวถ้าเราคล่องแล้วก็อย่างนี้ได้เลยเห็นไหมนะฮะพิธีการเนาะตอกลงดิดูกินเนื้อแล้วก็ขยับหน้าซิลเฮ้ยผมไม่เนี่ยเอามืออาชีพนะเนี่ยถ้าเดินเค้าเรียกเดินลายเดินลายเนี่ยได้อะไรอยู่ใช่มั้ยนี่มันออกอยู่น้องจานนะครับคนสายนะครับครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเป็นหอเดินลายเดินลายซึ่งเป็นลูกหลานของคุณจําเลยเนี่ยสืบต่อจากอาชีพคุณหมอจะสืบต่อกันมาเรื่อยๆสืบทอดกันมาเรื่อยๆแต่ไงพี่โตโน่ติดใจแล้วใช่ไหมสนุกดีแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงการฝึกคนสมัยนี้ครับอาจารย์เทหรืออะไรเราแข็งเนี่ยแข็งอยู่ยอดสามขาครับเพราะว่าต้นไม้ในป่าใหญ่ๆเราก็ต้องมีอุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมเพียงสักก็ใช้ปัญญาชาวบ้านเพิ่นเลยพี่โตโน่เพิ่นเลยแข็งเราค่อยๆเก็บมันมีเครื่องมือที่ทำแบบนี้นะมีหลายตัวเดี๋ยวให้ดูเราจะเทนก็กำลังแต่งแผลของต้นตะโกนี่ตัวแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้เราจะกลับสมัยนี่มาดูกันใช้เครื่องมือสมัยใหม่แล้วอ๋ออันนี้ก็โหลงลึกเหมือนกันเลยกัดลึกไปอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันอยู่ที่เราใช้อะไรแต่ว่าสิวเนี่ยง่ายสุดสิวง่ายสุดนี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือสมัยเก่าที่เราใช้กันมาโอ้โหแต่อันนี้คนเดียวกันนั่นนี่ครับนี่ครับตัวนี้ให้กันตก 2,000 กว่าบาทแล้วมั้งครับผมครับตัวนี้มันเป็นใหญ่ตัวนั้นจะเสียพันละครับแต่สมัยก่อนพวกเราใช้ตัวนี้นี่ครับผมนี่แหละไอ้วงน้อยอย่างนี้เป็น
เครื่องมือสมัยก่อนซึ่งเรายังต้องมีแบบนั้นครับครับเราใช้อย่างนี้ผมก็ใช้เป็นหลักครับครูเนี่ยตัวนี้ของผมนะชอบชอบใช้ชอบใช้เอาแรงเราและก็อาหารอยู่ทางด้านดีจังขวามือของผู้มากเลยดีไหมพี่โตโน่ผมมากให้อยู่เหมือนสะพานแล้วก็ชมต้นไม้ตลอดไปเรื่อยๆครับผมและของฝั่งนะครับดีไหมเมื่อยนะเมื่อยอยู่นะ